4สิ่งที่คนกลัวเกี่ยวกับการอดอาหารลดความอ้วนนะครับภาพนี้เป็นงานวิจัยที่เขาตั้งใจจะลองทดสอบดูซิว่าการอดอาหารแบบ alternative day fasting หมายความว่าการอดอาหารแบบวันเว้นวันเน้นนะการอดอาหารมีหลายแบบบ้างอดอาหารทุกวันอดอาหารวันเว้นวันนะครับหรืออดอาหารแค่บางช่วงของวันก็ได้นะครับได้หมดเลยดังนั้นวันนี้เวลาผมพูดเรื่องการอดอาหารหมายความว่าการอดอาหารหลายๆแบบแต่ในการทดลองนี้เขาทำให้เห็นชัดเลยว่ากินอาหาร1วันกับอีกวันนึงกินอาหารแค่มื้อเดียวในงานวิจัยนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเขาทำยังไงเขาเลือกคนเข้ามาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ50คนแล้วคัดเลือกเข้ามาคนที่สามารถทำการทดสอบได้จนจบเนี่ยมีแค่18คนผู้หญิง12คนผู้ชาย6คนจำนวนอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าที่ผมบอกครับ intermittent fasting ไม่ได้เหมาะกับทุกคน alternate day fasting ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนงั้นเวลาที่ทำการ fasting แบบนี้บางคนก็จะทนไม่ได้บางคนก็จะทนได้สรุปแล้วเนี่ยมีคนทนได้อยู่ประมาณ18คนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยคำว่า alternate day fasting นะครับหรือว่าการอดอาหารแบบวันเว้นวันเนี่ยในการทดลองเขาทำยังไงเขาทำแบบนี้เขาบอกว่าใน2สัปดาห์แรกคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องฟาสติ้งเขาเอาคนส่วนใหญ่เนี่ยใน2สัปดาห์แรกเนี่ยมาสอนเรื่องการดูอาหารว่าเออเราจะคุมอาหารเนี่ยเฉลี่ยวันนึงนะในการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยวันนึงประมาณ 1,900 แคลต่อวันเนี่ยเราจะเลือกกินอย่างไรดีบวกกับต้องทำกิจวัตรให้คงที่ทำไมต้องทำกิจวัตรให้คงที่เพราะว่าถ้าเราทำกิจวัตรไม่คงที่มันจะมีผลของการออกกำลังกายมากน้อยมาเกี่ยวข้องและทำให้ผลของฟาสติ้งเนี่ยเวลาทำการทดลองเนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนงั้นสรุปแล้วตัวที่เขาคุมคือ1เขาคุมให้เฉลี่ยแล้วนะแต่ละคนกินอยู่เท่าๆกันประมาณ 1,900 แคลบวกลบนะครับบางคนก็มากกว่านี้บางคนก็น้อยกว่านี้แต่ว่าให้กินในมาตรฐานของตัวเองอะประมาณนั้นนะครับเสร็จปุ๊บการออกกำลังกายการทำงานทุกคนให้ทำคล้ายๆเดิมทุกๆวันสมมติว่าบางคนเบิร์นเท่าไหร่ก็ให้เบิร์นเท่านั้นโดยประมาณไปก่อนนะครับดังนั้นหมายความว่าเขาตัดเรื่องการออกกำลังกายมากขึ้นไปเขาตัดเรื่องการกินอาหารมากขึ้นน้อยลงไปให้มันคงที่แล้วพอผ่าน2สัปดาห์ไปเขาทำอะไรต่อเขาให้ทุกคนนะมากินอาหาร3มื้อโดยที่นะครับควบคุมปริมาณนะครับใน4สัปดาห์เพื่อเขาจะมั่นใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถทำตามหลักการอดอาหารแบบวันเว้นวันที่เขาวางแผนไว้ในการทดลองเนี่ยได้เป๊ะด้วยการแบบนี้วันที่กินวันนั้นจะกินประมาณ 1,900 แคลส่วนวันที่ไม่กินกินเท่าไหร่ครับกินแค่ประมาณ500แคลแสดงว่าคำว่าอดอาหารวันเว้นวันของการทดลองนี้ไม่ได้หมายความว่าวันแรกกินวันที่2ไม่กินไม่ใช่วันแรกกินวันที่2กินแค่500แคลก็คือกินแค่1ใน4ของวันปกติแล้วกินแค่2ชั่วโมงหมายความว่าเขาจะให้เริ่มกินเที่ยงวันจนถึงบ่าย2ดังนั้นหมายความว่าอดอาหารแบบวันเว้นวันในการทดลองนี้สมมุติวันที่1กิน3มื้อ 1,900 แคลวันที่2กิน500แคลแล้วกินมื้อเดียววันที่3กิน3มื้อ 1,900 แคลวันที่4กินมื้อเดียว500แคลสังเกตได้ไหมครับว่ากิน3มื้อ1มื้อ3มื้อ1มื้อสลับกันแบบนี้พอเขาผ่าน4สัปดาห์ที่2ไปนะครับเขาก็จะเหลืออีก4สัปดาห์เขาให้ลองไปเลือกอาหารเองหมายความว่า2สัปดาห์แรกจำได้ไหมเขาไปสอนว่าต้องดูการคุมอาหารยังไงการออกกำลังกายยังไงอีก4สัปดาห์ต่อมาเขาต้องมาควบคุมเลยว่าโอเคคุณทำได้แล้วนะ4สัปดาห์อีก4สัปดาห์เขาให้ไปทำที่บ้านเองนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะโหวันนึงกิน3มื้ออีกวันนึงกิน1มื้อเนี่ยผลออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างเงี้ยระบบการเผาผลาญไม่พังเหรอข้อที่1คือระบบการเผาผลาญไม่ได้พังอย่างที่คิดหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลทำให้เราหมดแรงเราอ่อนเพลียแล้วก็ทำให้เราเนี่ยระบบการเผาผลาญลดลงไหมสรุประบบการเผาผลาญนะในคนที่ทำการทดลองเนี่ยระบบการเผาผลาญไม่ได้พังลงเลยระบบการเผาผลาญยังทำงานเป็นปกติพิสูจน์จากอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาตารางขึ้นมานะครับตารางนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพชัดๆเลยว่ามีการวัดผลนะครับง่ายๆเกี่ยวกับการลดความอ้วนคือวัดว่าน้ำหนักลดลงไหมวัดว่ารอบเอวลดลงไหม
เอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะในตารางนี้ถ้าใครพอมองเห็นนะครับระหว่างวันที่1ที่เข้าร่วมการทดลองจนกระทั่งจบวันสุดท้ายเลยนะครับวันที่70เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพบว่าน้ำหนักลดลง 5.9 กิโลหลายคนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยน้ำหนักลดลงเนี่ยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ฝ่อลงก็ได้เดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าใช่กล้ามเนื้อมั้ยนะแต่ในการทดลองนี้เราเห็นแล้วว่าน้ำหนักลดลงหมายความว่ามีอะไรบางอย่างหายไปจากในร่างกายเฮ้ยมันคืออะไรนะครับอ่ะหลายคนก็เริ่มตุ๊บๆต่อมๆแล้วว่าไอ้ที่มันหายไปเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าหรือมันเป็นไขมันนะครับดังนั้นในเนี้ยสิ่งที่เราสามารถดูได้ว่าน่าจะเป็นไขมันเพราะว่าเขามีวัดรอบเอวด้วยรอบเอวเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วรอบเอวในช่วง70วันหรือ2เดือนเนี่ยโดยประมาณนะครับเขาพบว่านะคนที่ลดความอ้วนรอบเอวลดลงเฉลี่ย4เซนติเมตรหมายความว่าน้ำหนักที่ลดลงประมาณ 5.9 กิโลกรัมเนี่ยเป็นจากรอบเอว4เซนติเมตรที่หายไปอะไรที่อยู่ในรอบเอวที่หายไปถูกต้องไขมันแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ว่ารอบเอวเนี่ยที่ลดลงคือไขมันที่ลดลงแน่นอนนะครับดังนั้นนี่พูดเฉพาะส่วนของรอบเอวอย่างเดียวดังนั้นเราช่วยได้1อย่างว่าช่วงที่เรากำลังทำฟาสติ้งหรือว่าการอดอาหารอยู่เนี่ยร่างกายยังเผาผลาญพลังงานได้เป็นปกติดีข้อที่2นะครับบรรทัดที่ผมจะให้ดูนะครับคือ fat free mass หมายความว่าFat Free Mass ก็คือมวลกล้ามเนื้อนั่นเองมวลกล้ามเนื้อยังคงอยู่เป๊ะเลยนะครับมวลกล้ามเนื้อเริ่มการทดลองอยู่ที่52กิโลกรัมมวลกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จการทดลองก็ยังประมาณ 51.9 คือเกือบ52กิโลกรัมอ่ะดังนั้นหมายความว่ากล้ามเนื้อแทบจะไม่ได้หายไปเลยหรือถ้าหายไปเนี่ยหายไปไม่ถึง1ขีดด้วยซ้ำไม่ถึง1ขีดเต็มๆด้วยซ้ำดังนั้นสบายใจได้ว่าหลายคนกลัวว่าการทำ intermittent fasting เนี่ยหรือการทำ fasting การอดอาหารเนี่ยกล้ามเนื้อจะฝ่อนะครับไม่ฝ่อนะครับทำไมถึงไม่ฝ่อเพราะว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนไปสั่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยสร้างขึ้นพอๆกันกับที่มันสลายไปหลายคนบอกว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อจริงๆสลายทุกวันไหมกล้ามเนื้อสลายทุกวันประมาณ 5% อยู่แล้วถ้ากล้ามเนื้อไม่สลายมนุษย์ทุกคนจะเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อดังนั้นจริงๆแล้วร่างกายของคนเรามันมีระบบว่ากล้ามเนื้อไหนเก่าแล้วก็เซลล์นั้นก็ตายไปรีไซเคิลใหม่ให้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานนะครับส่วนหนึ่ง 5% ไม่เกินนี้นะครับส่วนร่างกายเนี่ยพอเรากินโปรตีนไปเสริมโปรตีนใหม่ก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยวันนี้สมมุติว่าเรากินปลามื้อเย็นนะกินปลานึ่ง1ตัวแล้วก็กินผักเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มันตายไปวันนี้เช่นกันดังนั้นพอเรากินโปรตีนเข้าไปเพียงพอออกกำลังกายด้วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อผลสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นกับกล้ามเนื้อที่สลายตัวไปเนี่ยมันอยู่บาลานซ์กันดังนั้นสบายใจได้สำหรับคนที่นะครับกังวลเรื่องกล้ามเนื้อฝ่ออีกอันนึงหลายคนบอกว่าจริงไหมที่ 5.9 กิโลเนี่ยถ้าไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับเป็นไขมันจริงไหมให้ดูตรงนี้ครับในตารางเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เขียนว่า fat mass fat mass ก็หมายความว่ามีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเนี่ยวัดเฉพาะตัวไขมันอย่างเดียวตัวไขมันเฉลี่ยนะครับจากวันแรกจนถึงจบการทดลองเนี่ย43กิโลช่วงแรกนะแล้วไขมันลดลงเหลือ38กิโลหมายความว่าประมาณ5กิโลกรัมโดยเฉลี่ยที่ทุกคนเนี่ยมีไขมันหายไปจากร่างกายดังนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะมันหายไปจริงๆด้วยดังนั้นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีไขมันบางส่วนหายไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ43ลบ38ได้ประมาณ5กิโลกรัมแต่ตะเกียะน้ำหนักลดลงเฉลี่ยประมาณ 5.9 กิโลกรัมอีก9กิโลกรัมอะไรหายไปนะครับอันนี้ผมแถมให้ละกันหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาที่เราทำฟาสติ้งแล้วเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงบางส่วนไม่เติมเข้าไปเยอะๆเกินความจำเป็นร่างกายก็จะมีภาวะกระตุ้นต่ออินซูลินลดลงกระตุ้นต่ออินซูลินลดลงร่างกายก็จะมีการขับเกลือแร่ปกติพอขับเกลือแร่ปกติก็ร่างกายก็จะดึงเกลือโซเดียมและน้ำส่วนเกินออกไปจากร่างกายดังนั้นคนที่ทำฟาสติ้งก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยบวมน้ำตารางนี้นะครับเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่าไขมันในเลือดลดลงเนี่ยเขาวัดตั้งแต่ช่วงกลางแล้วก็ช่วงปิดท้ายด้วยดังนั้นกราฟมันจะมีตั้งแต่วันที่41วันที่42วันที่69วันที่70นะครับให้ดูแนวของกราฟพอมองเห็นภาพชัดเลยนะนี่ทีมงาน
ทำให้นะเห็นภาพชัดเลยนะเห็นไหมครับกราฟเนี่ยกราฟนี่เป็นกราฟแนวลงนะครับหมายความว่าเขาวัดแล้วอะไม่มีใครที่ระหว่างทำฟาสติ้งหรืออดอาหารเนี่ยไขมันขึ้นโดยเฉลี่ยทุกคนไขมันลดลงหมดหลายคนเริ่มตื่นเต้นและอะไรลดลงนะครับอันแรกนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับหลังจบการทดลองไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซไรด์ก็คือกราฟตัวล่างตัวนี้นะเขาพบว่าไตรกลีเซไรด์ลดลงเฉลี่ยประมาณ 32% ว้าว 32% คือ1ใน3ของค่าสูงสุดของแต่ละคนเลยนะโห1ใน3นี่ถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นสังเกตเห็นไหมว่าหลายคนถามว่าทำยังไงทำให้ไขมันไตรกลีเซไรด์ลดลงฉันจะกินสมุนไพรนู่นนี่ดีไหมผมอยากจะบอกว่าแค่ทำฟาสติ้งแล้วก็ลดค่าไปน้ำตาลที่เกินความจำเป็นนะครับไขมันไตรกลีเซไรด์จะค่อยๆลดลงภายใน70วันเลยอีกอันนึงนะคือกราฟด้านบนสังเกตไหมกราฟด้านบนเป็นอีกอันนึงที่หลายคนรอคอยทำยังไงดีฉันอยากจะลดไขมันที่ชื่อว่า LDL หรือไขมันเลวลงนะครับเขาพบว่าโดยเฉลี่ยของคนที่ทำฟาสติ้งนะครับครบ70วันเนี่ยไขมัน LDL คอเลสเตอรอลลดลงประมาณ 21% เฉลี่ยนะครับ 21% คือ1ใน5เลยว้าวนะครับดังนั้นก็หมายความว่าหลายคนที่เคยบอกว่าเฮ้ยการอดอาหารทำให้ร่างกายอักเสบเสื่อมโทรมหรือเปล่ามันก็จะไปกระตุ้นให้มี LDL เพิ่มขึ้นในทางกลับกันไม่ใช่สิ่งนั้นเลยนะครับการทำฟาสติ้งโดยที่ยังกินสารอาหารครบอย่าลืมนะว่าเวลาเขากินสารอาหารเนี่ยเขากินสารอาหารครบ1วันอีกวันนึงเขากิน500แคลแต่เขาก็เน้นสารอาหารบางอย่างเข้าไปด้วยดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่ว่าวันที่2เขาไม่กินเลยดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับการที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเราจำเป็นต้องทำฟาสติ้ง24ชั่วโมงไหมผมบอกว่าไม่ต้องก็ได้ลดลงเหลือ1มื้อก็ได้เพราะการลดลงเหลือ1มื้อเนี่ยเราได้รับสารอาหารจำนวนหนึ่งที่เพียงพอทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถไปช่วยให้กระบวนการอักเสบเนี่ยลดลงได้นะครับผมอยากจะบอกว่าข้อที่4สรุปง่ายๆว่าร่างกายจะไม่ขาดน้ำร่างกายจะหิวหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าร่างกายจะไม่ได้หิวแบบที่หลายคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันข้อ5นะเรื่องหิวเนี่ยเอาแค่เรื่องขาดน้ำก่อนสำคัญก็คือเวลาเราบอกว่าร่างกายขาดน้ำหมายความว่าเราดื่มน้ำน้อยใช่ไหมดังนั้นจริงๆแล้วการทำฟาสติ้งให้ดื่มน้ำได้ตลอดเวลาหมายความว่าเขาให้กินมื้อเดียวก็จริงในการทดลองนี้แต่เขาให้ดื่มน้ำดื่มชาหรือกาแฟได้ดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองหิวใช่ไหมอาจจะดื่มชาดื่มกาแฟที่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะชาก็ 100% กาแฟ 100% เลยอย่างเช่นกาแฟดำอเมริกาโน่ชาก็ชาเขียวชาอูหลงพวกนี้ได้นะครับหรือดื่มเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับผมมีทริคให้อันนึงนะครับผมเคยอ่านหนังสือหมอม่านะครับเขาเขียนดีนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยขับเกลือแร่ออกไปทุกวันถ้าเป็นไปได้ถ้าเราดื่มน้ำช่วงฟาสติ้งเราดื่มน้ำที่เป็นน้ำธรรมชาติก็คือน้ำแร่ที่ฆ่าเชื้อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะใครก็ตามที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินในกระเป๋านะครับแนะนำให้ดื่มน้ำแร่แทนน้ำเปล่าได้เลยนะครับแล้วสบายใจได้นะครับจริงๆร่างกายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดื่มน้ำแร่ที่ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยาเรียบร้อยนะครับน้ำแร่บางอันที่เราทำเองกรองเองอันนั้นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าระบบการกรองเนี่ยมันให้แร่ธาตุมากเกินไปก็จะไม่แนะนำแต่ถ้าเป็นน้ำแร่ที่เราเห็นเป็นขวดๆที่อยู่ในร้านสะดวกซื้ออันนั้นถือว่าเป็นน้ำแร่ระดับที่ใกล้เคียงกับน้ำแร่ในธรรมชาตินะครับที่เราสามารถกินได้นะที่มนุษย์สามารถกินได้ก็สามารถดื่มเป็นน้ำแร่ได้แต่ถ้าใครบอกว่ากลัวน้ำแร่ก็ดื่มเป็นน้ำอื่นๆก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปเอาแร่ธาตุจากผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรแทนนะครับดังนั้นข้อ5นะถ้าให้พูดกลางๆก็คือข้อ5เนี่ยคือจริงๆแล้วร่างกายหิวไหมหิวแต่พอทนซึ่งแต่ละคนเนี่ยทนไม่เท่ากันบางคนทนมากบางคนทนน้อยบางคนรู้สึกมากบางคนรู้สึกน้อยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่ร่างกายเนี่ยทำฟาสติ้งหรืออดอาหารทำไมเรารู้สึกหิวทำไมเรารู้สึกหิวมากหิวน้อยไม่เท่ากันเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเอาภาพกราฟอันนึงให้ดูนะครับเป็นตารางพอเห็นภาพนี้ปุ๊บจะเข้าใจเลยกราฟนี้เป็นกราฟที่ชื่อว่ากราฟของระดับฮอร์โมนเลปตินที่เขาเจาะในกระแสเลือดสังเกตเห็นไหมว่ากราฟพวกนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่70เนี่ยนะครับระดับฮอร์โมนมันลดลงหมายความว่าระดับฮอร์โมนเนี่ยลดลงโดยเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับโดยเฉลี่ยเขาก็อยู่ประมาณกราฟเนี่ยกราฟสีขาวอันแรกก็คือวันแรกกราฟ
อันสุดท้ายคือวันที่70แล้วสังเกตเห็นไหมว่าระดับของฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่บอกเราว่าอิ่มอิ่มอิ่มเนี่ยมันลดลงแต่สังเกตเห็นไหมว่ามันลดลงเล็กน้อยคำว่าลดลงเล็กน้อยเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าลดลงเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่าใน16คนที่เข้าร่วมการทดลองนี้นะครับเขาพบว่าเขาสามารถควบคุมความหิวได้และจนจบการทดลองหมายความว่าถ้าในการทดลองนี้คน16คนเปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่ถ้าเราเดินไปถามเขาว่าเขาหิวไหมบางคนก็จะบอกว่าหิวมากบางคนจะบอกหิวน้อยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมบางคนหิวมากหิวน้อยแตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีภาวะตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนี้ไม่เท่ากันอย่างเช่นผมให้ยกตัวอย่างนะบางคนบอกว่าทานคอลลาเจนของพี่สาวหมอทีบางคนบอกหวานมากบางคนบอกหวานน้อยในขณะที่ใส่สารทดแทนความหวานเท่ากันเป๊ะคำถามก็คือทำไมคนแรกกับคนที่2ถึงรู้สึกหวานไม่เท่ากันเพราะร่างกายของเรามีตัวรับสัมผัสพวกนี้ไม่เท่ากันดังนั้นเวลาที่บางคนเนี่ยหิวมากหิวน้อยไม่เท่ากันแต่ผลสุดท้ายในการทดลองนี้บอกว่าคน16คนสามารถผ่านการทำฟาสติ้งแบบวันเว้นวันได้ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเวลาที่เราลดความอ้วนแล้วเราไม่เครียดเราเข้าใจว่าเรากำลังทำสูตรอะไรอยู่มันมีประโยชน์กับสุขภาพยังไงเราจะสามารถผ่านไปได้ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับใน YouTube Facebook IG TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ